สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับของคนไทยนะมิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์สไทยแลนด์สวัสดีค่ะน้องเคนเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้จบสิ้นไปแล้วตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจแทนเพื่อนๆหลายคนเพราะว่าเราเก็บตัวกัน 6-7 วันเนาะก็จะรู้ว่าใครนิสัยเป็นไงเอนจอยยังไงซึ่งจริงๆอย่างที่ผมบอกไปวันแรกในการเก็บตัวไปแล้วว่าทุกคนไม่ใช่คู่แข่งผมนี่ไม่ใช่การแข่งขันทุกคนคือเพื่อนนี่คือแคมป์อารมณ์เหมือนแคมป์พักร้อนเหมือนลูกเสือเอนจอยเพราะตอนนั้นเพื่อนๆเขาเกรงกันก็พยายามบอกให้เขาแบบคลายความเกรงแล้วพออยู่ด้วยกัน7วันเรารู้เลยว่า potential ทุกคนเนี่ยมันแบบมันถึงทุกคนเลยใครมงก็ได้จริงๆครับฝากถึงรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดเวทีนี้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมอยากให้เตรียมตัวเรื่องภาษาเพราะว่าในการเก็บตัว7วันเนี่ยผมที่ภาษาอังกฤษก็ได้ระดับนึงมันทำให้เราปฏิสนไม่ได้ปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ดียิ่งขึ้นทำกิจกรรมสนุกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรรับภารกิจในการมาทำได้อย่างคล่องแคล่วคล่องตัวขอบคุณสำหรับแฟนๆนายแบบนางงามนะที่คอยซัพพอร์ตในเวทีนี้ครั้งนึงครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามทุกช่องทางการส่งแรงใจเชียร์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็อ่านทุกแชทด้วยนะครับก็ขอบคุณมากรู้สึกดีใจเพราะไม่เคยได้รับอะไรอย่างนี้มาก่อนใช่ครับก็จะดีใจครับผลงานต่อไปนะฮะอยากให้ฝากคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ฝากไอ้เขาดูอินสตาแกรมได้เลยครับก็ปัจจุบันผมถ่ายละครอยู่นะครับช่อง7เรื่องเสือสั่งฟ้านะครับภาค3สตันชุมโจนแล้วก็โฆษณาต่างๆบนทีวีเนาะไม่ว่าจะเป็นกาแฟลีโอหรืออะไรก็ตามนะครับยังไงฝากติดตามด้วยชื่อ IG นะครับเป็นเชอรี่มิสเตอรี่นะครับ CHERY MISTERY ครับผมได้ขอบคุณน้องเจนค่ะขอบคุณครับบ๊ายบาย